บรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอบอกอยู่ว่าอยากไปตรงไหนก็ได้ที่มันใกล้น้ำก็ เลยพากันถือเสือปิกนิกมาที่หมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านวาร์กชื่อเป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายมากสำหรับโอเพื่อนๆวาร์ก บรรยากาศดีค่ะอากาศร้อนดีอุณหภูมิ37องศาเหมือนบ้านเราเลยคุ้นเคยเหมือนบ้านเราแต่อุณหภูมิในแม่น้ำโอวาน้ำน่าจะเย็นแน่ๆรองเท้าฟิตฟอบนี้ตอนอยู่เมืองไทยนี่ใส่ประจำมาอยู่อังกฤษนี่เพิ่งจะได้ออกมาใส่เพราะว่ามันหนาวจนแบบใส่รองเท้าแตะไม่ได้พอได้งัดออกมาใส่ปรากฏว่าเท้ามันไม่เคยใส่รองเท้าคีบมานานเจ็บง่ามเท้าโอ้นี่โอเดินจากที่จอดรถมาไกลมากเลยมาเวิร์กนี่นะมาดูคนเล่นน้ำมันจะมีชิงช้าให้เขาโหนแล้วก็กระโดดลงน้ำถ่ายเขาจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะด่าเอาม านั่ง watching people ดูคนเล่นน้ำปรากฏว่าคนเล่นไม่เยอะเทียบกับริมน้ำที่เอคมอันนั้นคนเยอะกว่าแต่นั้นคนก็จะแบบเล่นน้ำด้วยเปิดเพลงเสียงดังไปด้วยทำบาร์บีคิวไปด้วยแต่ที่นี่เงียบไม่มีใครเปิดเพลงเสียงดังก่อไฟย่างบาร์บีคิวดีYen, mate. Yen. No water in the pit. Come down, you. Come down. It's fine. And it have a pebble like a massage to your feet. Well, good.เย็นสบายไหม It's almost hot. I want to put all my body in. This is enough. As you say, it feels nice on your feet. Yeah, it have a pebble that is massage your feet. Earthing like nobody does. Earthing, yeah. Good grounding. Feel very grounded. หิวอดใจไม่ไหวพิสูจน์ดูสิน้ำมันเย็นไหมเย็นเย็นจนอยากแช่ทั้งตัวนี่แหละค่ะเพื่อนๆและแล้วเราก็ได้สัมผัสแม่น้ำไทม์เดี๋ยวงวดหน้านี้ต้องลงทั้งตัวนานๆจะได้มีโอกาสอากาศร้อนๆแล้วก็ได้ลงมาจุ่มในน้ำเพื่อนๆน้ำใสไหลเย็นFog. It's a late fog. Sorry, the fog's there. It's a little fog. We would consider all of the facts surrounding Alison's day. Debbie and her husband of 15 years old. We don't. Wait, what's that?เอ็ดดี้มันนอนหงายท้องมันนอนหงายท้องอยู่ใต้เตียงเฮ้ตื่นไม่มาเฮ้เฮ้นี่นอนเหมือนท่านอนอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้เฮ้แต่นอนใต้เตียงเอ็ดดี้ตลกนะแกเฮ้Oh, I know.
วันนี้มาเดินตลาดวินเทจมาร์เก็ตในเมืองมาเห็นป้ายโฆษณาขายรถกระบะรถกระบะเมืองนอกแพงเพื่อนนี่เพื่อนทำฟาร์มแล้วเครียดมีที่ปรึกษานะปรึกษาได้ทุกเรื่องความเครียดแล้วก็แม้แต่ประเด็นที่มาจากความหลังแล้วเพื่อนสุดยอดเลยอะประเทศนี้ What? โอ้โหน่ารักคลาสสิกชีพเพื่อนๆดูหน้าตาเขาจะไม่เหมือนแกะทั่วไปเลยว้าวมีแบบที่หนึ่งอันนี้ Say hello Talking to each other He needs a shade maybe he will be get too hot เขาบอกว่าน้องเป็น classic edition ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามจับแล้วก็แอบจับมาดูหน้าแกะอันนี้ดิหน้าคล้ายๆลาเลยอ่ะต้องดูให้คุ้มเพื่อนๆค่าเข้าต้อง10ปอนด์ค่าเข้าแพงมากเห็นหมาพันนั้นไหมสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลวันนี้โอเห็น3ตัวแล้วอ่ะโอชอบมากเลยพันนี้สแตนดาร์ดพุดเดิ้ลอยากเลี้ยงนี่บรรยากาศนะคะในเต็นท์ก็จะเป็นร้านรวงกินนู่นกินนี่ส่วนข้างนอกก็จะเป็นเขาแสดงสัตว์ฟาร์มต่างๆเนาะโอ้พันนี้ดูตันตึกมากเลยตัวใหญ่ชังกี้มากให้จับด้วยนี่เป็นโชว์หมาพันบีเกิลค่ะเพื่อนๆมันน่ารักมากเลยมันเป็นหมาที่คนที่เขาเป็นพวกล่าคนที่เขารวยๆมากๆเพื่อนๆเขาจะมีกีฬาล่าสัตว์เขาก็เลี้ยงหมาพวกเนี้ยเอาไว้ไปคอยช่วยล่าค่ะเพื่อนคนที่เขาประกาศเขาก็ประกาศบอกว่าหมาพวกเนี้ยเป็นหมาที่มาออกมาทำกิจกรรมอาจจะให้เด็กๆมาเล่นกับหมาได้นะแล้วหมาแต่ละตัวรู้จักชื่อของตัวเองอย่างเงี้ยพอเขาประกาศเสร็จเด็กก็วิ่งออกมากันเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเด็กๆชอบหมาเนาะแต่เปรียบเทียบกับอีเวนต์ข้างๆนะที่กำลังจะฉายถัดไปเป็นอีเวนต์ให้มีเจ้าหญิงกับเจ้าชายมาเดินพาเหรดเด็กน้อยไม่มีใครมาเลยเพื่อนๆไม่มีใครอาสาสมัครเลยเนี่ยมีเดินกันแค่เนี้ยล้มๆแหลมๆLet it go, kings and queens. หิวน้ำลายไหลอีกแล้วมีรถมาโชว์ด้วยทั้งในเต็นท์เป็นร้านค้าขายของประดับบ้านอันนี้เป็นกลุ่มสมาคมที่เขาทำลูกไม้นะเพื่อนๆแฮนด์เมดทำด้วยมือไม่ได้ทอด้วยเครื่องจักรเนาะสุดยอดของความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากในการทำมากเลยคือต้องใจรักจริงๆอ่ะมีคลับอยู่ในนอร์ทัมเบรียนอร์ทัมเบรียนี่ครอบคลุมหลายเคาน์ตี้ค่ะเพื่อน
โอเห็นแล้วแบบโอ้ตายตายต้องใช้สายตาเยอะต้องใช้สมาธิเยอะมากยากกว่าการถักนิตติ้งถักโคเชอีกอันนี้คนที่จัดกระเช้าดอกไม้ได้ที่หนึ่งชาเลนจัดดอกไม้นี้คือเขาต้องให้แนบใบเสร็จด้วยนะคะเพื่อนว่าซื้อดอกไม้มาจากที่ไหนราคาดอกไม้เท่าไหร่อันนี้ซื้อมา5ปอนด์ดอกไม้จากเซนเบอรี่อันเมื่อกี้ที่โอถ่ายได้รางวัลที่หนึ่งนั้นดอกไม้ซื้อมา4ปอนด์จากเทสโก้อันนี้สวยมากเลยอ่ะสีเหลืองดอกไม้สีเหลืองกับมะนาวมีใบเสร็จแนบด้วยตรงนู้นอันนี้ทีมจัดดอกไม้แล้วก็มีหมวกเป็นพ็อปเนาะอันนี้ได้รางวัลที่1อันนี้รางวัลที่2อันนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันนี่ก็ที่2อันนี้ก็สวยเนี่ยมีตุ๊กตาหุ่นไลกาควีนด้วยเหมือนที่โอไปที่วิลเลจแถวบ้านหนูเลยก็จะมีประกวดเค้กประกวดคอเดียวประกวดเหมือนกันเลยอันนี้ประกวดไม้ที่เจอในป่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทรีทอะไรเลยคือเก็บมาได้แล้วมาประกวดนี่เพื่อนๆได้ที่1แต่ตรงยาวเลยแล้วก็มี2งามที่3ที่2ตรงนี้เป็นงานอาร์ตศิลปะนั้นรางวัลที่1ที่2อันนี้ที่3เขามีอันนี้กั้นไว้ด้วยป้องกันคนหยิบกลับบ้านไปด้วยอันนี้ไม้เท้าที่ไว้เดินของแท้เดินคนที่จะชอบเดินเวลาไปเดินในป่าจะชอบใช้ไม้เท้าแบบนี้อันนี้ได้รางวัลที่1สีดำสวยงามเนาะ1 2 3เรียงกันเลยตรงนี้เป็นไม้แกะสลักเพื่อนดูเชิงเทียนอันนี้ได้ที่2นี่ได้ที่3อันนั้นได้ที่1โอ้ว่าอันที่2อันที่3สวยที่สุดนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงเนาะไล่ลงไปก็จะเป็นไม้แกะสลักเป็นถ้วยต่างๆสวยมากเลยอันนี้สวยสุดอันเนี้ยสวยมากเห็นแล้วแบบอยากไปไว้ผลไม้อ่ะนี่ดอกไม้ที่เขาประดับหน้าอกเนาะผู้หญิงเรียกว่าเลดี้สเปรย์คือติดหน้าอกผู้หญิงนี่ได้รางวัลที่1ส่วนของผู้ชายจะเรียกว่าเป็น gentleman bottle hold อันนี้ได้ที่1ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพื่อนก็มีประกวดไข่ด้วยรุ่นเข้าชิง3ฟองกับรุ่นเข้าชิง1ฟองแล้วก็รุ่นเข้าชิงไข่ที่อยู่ข้างในนั้นได้ที่1เพื่อนดูความเป็นวุ้นส่วนอันนี้ส่งมาต่อเข้ามาปุ๊บดันโชคไม่ดีมีสีแดงเลยได้แค่ที่3นี่ได้ที่2ตกมามีไข่2ฟองเลยได้ที่2
อันนี้ประกวดรวงข้าวโอ๊ตให้ส่งข้าวประกวดได้6อันนี่ได้ที่1รวงข้าวโอ๊ตที่สวยที่1หน้าตาแบบนี้ที่2อันนี้ที่3อันนี้มาดูรวงข้าวบาเล่ส่งข้าวประกวดให้6ก้านอันนี้ได้ที่1นี่ได้ที่2ส่วนอันนี้ได้ที่3ส่วนอันนี้เป็นรางวัลชมเชยอันนั้นข้าวบาเล่เนาะมาดูข้าววีทมั่งข้าวสาลีนี่นี่ได้ที่1นี่ได้ที่2แล้วก็ถัดมาก็ได้ที่3ข้าวสาลีอันนี้รางวัลชมเชยสมาคมเจนเทลเมนคลับใช่ไหมมีเอ็ดดี้กับมาริโอนี่นะคะคือของที่โอได้มาจากตลาดวินเทจทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ภาชนะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกทัวรีนเนาะนี่ค่ะเพื่อนมันเป็นพอตเทอรี่ที่มียี่ห้อเนาะยี่ห้อรอยัลวอร์เชสเตอร์นะเพื่อนๆนี่ค่ะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอีฟแชมถ้าโออันไม่ผิดนะคะรู้สึกว่าคงจะเข้าเครื่องล้างจานไม่ได้ต้องล้างด้วยมืออันนี้ฮิวยังไม่เห็นนะว่าโอซื้อมารอดูหน้าฮิวถ้าเห็นแล้วฮิวจะทำหน้ายังไงนะเพื่อนๆเพราะว่าฮิวไม่ชอบโอซื้อถ้วยซื้อจานมันเยอะแล้วไม่มีที่เก็บลืมบอกราคาเพื่อนๆไปอ่ะทั้งหมดนี้นะตามป้ายราคาที่ติดจริงๆมันรวมแล้วทั้งหมด65ปอนด์เขาขายเลให้โอเพื่อนๆเลลังให้โอทั้งหมดเนี้ย20ปอนด์โอก็คว้ามับเลยจ้ะที่บ้านมีที่เก็บหรือไม่มีที่เก็บค่อยว่ากันถูกสามีด่าหรือไม่สามีด่าค่อยว่ากันมันสวยอ่ะชอบเนี่ยเอาไว้ทำพายใส่ข้าวสวยร้อนๆหรือใส่แกงโอก็ไม่รู้ว่ามันใส่อะไรเนาะก็จะใส่ทุกอย่างที่มันเป็นของกินนั่นแหละเพื่อนๆมันสวยอ่ะอดใจไม่ไหวสวยไหมYeah. I like it though. It's fine if you like it, darling. Yes. I don't. As long as you like it. All of this. Get how much? £40. I calculate this all together is £65. Uh-huh. You think how much I bought it for? £40.Wrong guess, get one more. 50. Wrong guess, get one more. 60. Wrong guess, get one more. One more, 25. Wrong guess. Go on then. £20 all of this. Oh, very good. Sure. Yes. Mm-hmm. £20, so I grabbed it. I love it, beautiful. They're going to sell it on eBay. Don't drop the lid. They're going to sell it on eBay. No. Yeah, it will, but I think it's beautiful. I think I will use it. Hmm.I like it. Well, good. Good. What about you? What you got from the vintage market? Hammer. Huh? Hammer. Yeah, good. To bang your own head. Smash this. Smash this up. Then it'll fit in a small bag. Quarantine. Hammer to smash them with. Mario, Daddy just bought a hammer just to smash Mummy pottery. Eh?สปาดได้ดิข้าวก็ไม่กินเนี่ยมัวแต่เล่นเนี่ยแมวเนี่ยไอตัวนี้ก็เฝ้าแต่ตู้เย็นเห็นมามีกระดิกปุ๊บมาเลยมาเฝ้าหน้าตู้เย็นนั่นมานั่งเฝ้าเลยเออตัวนี้ก็กินบ่อยตัวนี้ก็ไม่ยอมกินค่ะแต่เล่นหยอกกันเอาหยอกกัน
สงสัยมาริโออีกคงจะหิวแล้วล่ะมาเฝ้าหน้าตู้เย็นละตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราสองคนเข้ามาในเมืองแฮ็กแฮมหลังจากไปเที่ยวฟาร์มมาเนาะก็เข้ามาในเมืองแฮ็กแฮมวันนี้เราสองคนจะมาดูละครเวทีครั้งแรกในชีวิตโอ๋ที่จะได้ดูละครเวทีเพื่อนๆฮิวเราฮิวบอกว่าจะไปดูเธียเตอร์ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบสแตนด์อัพแคมเมดี้เนาะโอก็โอเคไปไปพอวันนี้อยู่มานั่งฟังรายละเอียดโอ๋ก็เลยบอกว่าเอ้าห้วยมันเป็นดราม่าตัวนี่นึกว่าเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ฮิวบอกว่าเอ้าก็เป็นดราม่าไงคือมันเป็นละครเวทีที่แบบว่ามันไลฟ์สดสตรีมไลฟ์สดจากละครเวทีที่ลอนดอนเพื่อนๆแล้วก็ไอ้ไลฟ์สดอันเนี้ยมันไลฟ์สดไปทั่วโลกเลยก็คือใครที่อยู่ตามบ้านนอกแล้วก็ดูตามโรงละครบ้านนอกตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยตามโรงหนังบ้านนอกตัวเองได้อย่างเงี้ยนี่แหละวันนี้โอกับฮิวก็เลยจะไปดูหนังมันเล่นประมาณ2ชั่วโมงไลฟ์สดละครเวทีเล่น2ชั่วโมงผู้หญิงคนนั้นพูดคนเดียวบนเวทีผมไม่รู้ว่าเล่นละครเขาเล่นยังไงเนาะผมไม่เคยดูนี่เป็นครั้งแรกเขาเล่นทั้งหมด90นาทีเพื่อนๆป้าคือเก่งเลยเนาะจำบทได้หมดนะ90นาทีเดี๋ยวออกมาแล้วจะเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงมันเล่าให้ฟังว่าละครเวทีที่เราดูมันเป็นยังไงเนาะคือโอ้ทึ่งมากคือมันเป็นฉากผู้หญิงคนเดียวเล่นคนเดียวเลยบนเวทีค่ะเพื่อนๆแล้วฉากก็เป็นฉากเดียวเลยคือมีโต๊ะมีเก้าอี้แต่ผู้หญิงคนนี้พูดและแสดงท่าทางทำให้เราแบบจินตนาการคือลืมไปเลยว่าฉากที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นยังไงค่ะเขาก็เล่าว่าเขากำลังเรียนหรือว่าเขากำลังอยู่บนศาลกำลังพิพากษาคดีอะไรเงี้ยเพราะว่าตามบทที่ผู้หญิงคนนี้เล่นเขาเป็นทนายแล้วก็เป็นทนายที่ต่อสู้คดีข่มขืนแต่ส่วนมากจะเป็นในข่มขืนที่แบบว่าเป็นทางฝั่งผู้ชายแล้วก็ว่าความว่าผู้ชายไม่ได้ข่มขืนจนวันหนึ่งตัวเองโดนข่มขืนซะเองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆและคือตอนจบสุดท้ายก็คือเป็นการตำหนิระบบกฎหมายซึ่งอ้างอิงคนที่เขาตัดสินเป็นผู้ชายโดยที่ไม่ได้ดูทางฝั่งของผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะในบทละครนะก็คือผู้หญิงแบบเมามากแล้วก็กำลังอ้วกอยู่อะไรเงี้ยพออ้วกอ้วกอ้วกเสร็จผู้ชายก็อุ้มผู้หญิงแล้วก็ไปวางที่บนเตียงแล้วผู้ชายก็มีอะไรกับผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงบอกว่า no อะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นศาลในรูปคดีแล้วคือผู้หญิงเป็นคนชวนผู้ชายขึ้นห้องแล้วก็กำลังกินไวน์อะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคดีนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยแพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือที่มัน Amazing โอ้ก็คือเพื่อนๆโอ้อะมีความคาดหวังว่าละครเวทีมันคงแบบมีฉากแล้วก็มีคนมาเปลี่ยนฉากมีคนที่แบบใส่ชุดดำทั้งชุดแล้วก็ใช้ความมืดแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนฉากย้ายโต๊ะเก้าอี้เปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าละครเวทีอันนี้มันไม่มีอย่างนั้นเลยเพื่อนๆคนที่เลื่อนโต๊ะเลื่อนเก้าอี้เปลี่ยนฉากก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละที่เป็นคนแสดงเป็นดารานำนั่นเองแต่มัน Amazing ก็คือคนแบบโอ๋ที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษและเป็นคำศัพท์ที่มันเป็นภาษาในบุญศาลในการพิจารณาคดีโอ๋ดันเข้าใจเพื่อนๆโอ๋ดันฟังรู้เรื่องแล้วโอ๋ดัน enjoy ด้วยเพื่อนๆคือมัน Amazing มากGood boy. Fetch. Fetch. Good boy. Fetch.